สวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะพามาเก็บกระท้อนกันนะครับสำหรับปีนี้นะครับกระท้อนของเราก็เริ่มออกมาประปรายนะครับก็ต้องรีบเก็บนะครับเพราะว่าถ้าไม่เก็บนะครับเดี๋ยวก็แมลงวันทองเจาะแล้วก็จะเน่าหมดนะเพราะว่าเราไม่ได้ห่อนะครับปีนี้อะไรก็ตามนะที่อยู่ในสวนของเราปีนี้นะครับห่อไม่ทันนะครับเพราะว่ามีงานหลายอย่างครับที่ต้องทำนะครับก็หาเวลาที่จะมาดูแลนะครับค่อนข้างที่จะน้อยมากครับเพราะว่าทำงานหลายอย่างมากสำหรับวันนี้นะครับก็จะมาเก็บกระท้อนกันนะครับในสวนของเรานะครับก็มี4ต้นนะครับโอเคครับเดี๋ยวก็มาแนะนำกันทีละต้นเลยนะครับแต่ที่เห็นต้นนี้นะครับก็เก็บได้ก็ลูกเดียวนะสุกไม่พร้อมกันนะครับลูกก็กำลังน่าทานนะอันนี้ก็ไม่รู้เป็นพันธุ์อะไรนะครับอันนี้แต่ก็กินดีหมดทุกสายพันธุ์นะครับก็ลูกใหญ่นี่พ่อแกก็ปลูกไว้นะครับท่านก็เสียไปแล้ว6ปีครับก็ไม่ค่อยได้ดูแลอะไรกันนะครับเราก็มาเก็บนะครับอันนี้ต้นที่2นะครับต้นใหญ่มากนี่ต้นแรกนะครับต้นที่2อันนี้ก็ยังเก็บไม่ได้นะครับอีกสักพักนึงที่ผ่านมาใต้ต้นนี้ก็เป็นลิ้นจี่จักรพรรดินะครับออกปีเดียวครับแล้วก็ไม่ออกอีกแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับเราก็จะมานำเสนออีกทีนะว่าทำยังไงเขาออกลูกนะครับเราบังคับเขาให้ออกปีเดียวครับแล้วเราก็ไม่มีเวลาที่จะมาดูแลเขาเลยสำหรับต้นนี้นะครับก็เป็นต้นที่3นะครับต้นที่3อันนี้ก็พอเก็บได้นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาเก็บกันนะนั่นก็เห็นลูกเหลืองๆแล้วตอนนี้ก็พอเก็บได้ลูกใหญ่หมดนะลูกใหญ่มากมีพันปุยฝ้ายอยู่นะครับอีก1ต้นนะอันนี้ก็พอเก็บได้เดี๋ยวเก็บก่อนนะส่วนต้นนี้นะครับเราก็ตัดไปนะเพราะว่ามันชิดเกินๆครับนี่ก็เขาก็แตกใหม่นะกำลังแตกต้นไม้นะครับก็จะปลูกระยะประชิดจนทั้งนั้นเลยครับเพราะว่าพื้นที่ในการปลูกนะครับไม่ค่อยมีแล้วครับอยากปลูกอะไรก็อัดไปเลยสำหรับต้นนี้นะครับก็เป็นปุ๋ยฝ้ายนะครับเนื้อปุ๋ยฝ้ายนะครับก็จะอร่อยนะครับเนื้อก็จะฟูนะครับอันนี้เป็นปุ๋ยฝ้ายเราก็เก็บนะจะสังเกตเห็นนะครับว่าปุ๋ยฝ้ายกับพันธุ์อื่นนะครับก็จะลูกจะไม่เหมือนกันนะครับปุ๋ยฝ้ายก็ทั้งขั้วนะครับก็จะเป็นแหลมๆอย่างนี้นะส่วนพันธุ์อื่นก็จะเป็นแบบกลมๆไปเลยเดี๋ยวเรามาเก็บกันก่อนฮะ
สำหรับต้นนี้นะครับก็ได้ทำการสอยลงมาแทบหมดแล้วครับสอยลงมาเกือบหมดแล้วครับสำหรับลูกที่มันเหลืองๆนะครับแล้วก็ที่เหลือนะครับก็ทิ้งไว้อีกสักหน่อยนะครับก็จะทยอยมาเก็บเป็นรุ่นๆไปนะครับถ้าสุกถ้าสีเหลืองแล้วก็มาเก็บต่อนะครับอันนี้ก็ยังใช้ไม่ได้นะครับที่ใช้ได้คือไปล่วงลงมาแล้วก็มาเก็บโอเคครับเดี๋ยวขอเก็บก่อนนะมีลูกเบลเลอร์เหลืออีกต้นนะเดี๋ยวก็มาเก็บต่อนะครับสำหรับต้นนี้นะครับก็เก็บหมดแล้วครับก็ได้ค่อนตะกร้าใหญ่แล้วก็เดี๋ยวจะต้องเก็บต้นปุยฝ้ายต่อนะครับก็เยอะนะครับเยอะอยู่ทีแรกคิดว่าไม่ค่อยมีนะครับเห็นเขาเริ่มสุกครับสีเหลืองแต่ที่เหลืออยู่บนต้นก็อีกเยอะนะอีกเยอะเดี๋ยวรอรอบหน้านะนี่เดี๋ยวเราก็ไปเก็บต้นปุยฝ้ายกันต่อนะสำหรับต้นปุยฝ้ายนะครับก็มีอยู่ต้นเดียวนะครับนี่เราเอาบันไดมาปีนขึ้นนะเป็นปุ๋ยฝ้ายโอเคครับสำหรับต้นปุ๋ยฝ้ายของเรานะครับก็เก็บก็สอยลงมาหมดแล้วเดี๋ยวเราก็เก็บใส่กระสอบนะครับเพราะว่าต้องแยกกันนะเพราะว่ามันเป็นคนละพันกันนะปุยฝ้ายครับลูกสวยมากขั้วเขาจะออกเป็นแหลมๆอย่างเงี้ยเนื้อจะฟูมากเนื้อจะฟูมากเดี๋ยวขอเก็บกันนะครับหลังจากเก็บกระท้อนกันหมดแล้วครับเก็บแค่2ต้นนะฮะอันนี้ต้นนึงพันอะไรก็ไม่รู้แต่ก็ให้ลูกผลนี้ใหญ่ครับก็มีเล็กบ้างใหญ่บ้างปะปนกันไปนะส่วนในถุงนี้ก็จะเป็นปุ๋ยฝ้ายครับปุ๋ยฝ้ายก็จะเป็นพันนี้ส่วนลูกริมนี้ก็เป็นต้นริมสุดนู้นแล้วมีเพียงลูกเดียวนะครับที่สุกอย่างนี้นะเดี๋ยวเราก็จะมาปอกดูกันนะอันนี้ต้นกลางอันนี้ปุ๋ยฝ้ายนี่ต้นริมไม่รู้ว่าเป็นพันอะไรนะครับแต่ว่ารูปทรงเขานะครับก็คล้ายๆกับปุ๋ยฝ้ายนะครับแต่ไม่ใช่นะไม่ใช่ปุ๋ยฝ้ายเดี๋ยวเรามาปอกดูกันนะอันนี้ก็เป็นต้นริมนะต้นกลางนะนี่ไม่ใช่ปุ๋ยฝ้ายนะครับนี่ปุ๋ยฝ้ายเนื้อจะฟูมากครับปุ๋ยฝ้ายนี่ครับก็ผ่าให้ชมกันเลยนะครับเนื้อก็จะฟูมากครับทั้ง3ต้นนะครับอันนี้จะเป็นปุ๋ยฝ้ายนะครับเนื้อจะฟูหน่อยฮะเปลือกเขานะครับทานได้ยันเปลือกนะครับเอาเปลือกไปจิ้มพริกเกลือนะครับก็อร่อยนะครับเอาช้อนควักเอานะเนี่ยลองชิมเปลือกเขานะหวานมากครับตัวรสชาตินะครับเดี๋ยวมาชิมต้นลิมก่อนแล้วก็โอเคครับหวานมากส่วนต้นกลางนะครับอ
ต้นกลางนี่จะหวานแบบนุ่มๆนะครับหวานแบบนุ่มๆอ่ะส่วนต้นริมนี่ก็หวานอมเปรี้ยวหน่อยๆส่วนลูกนี้นะครับก็เป็นปุ๋ยฝ้ายนะครับเนื้อเขาจะฟูดีมากก็โอเคครับจะหวานตู้ต้นกลางไม่ได้ครับต้นกลางจะหวานกว่าแต่เนื้อเขาจะฟูน้อยกว่าปุ๋ยฝ้ายเนื้อจะฟูกว่าส่วนต้นริมนี่ครับก็ไม่รู้ว่าพันธุ์อะไรผมเปรี้ยวอมหวานครับแต่หวานจะมากกว่านะครับโอเคก็อร่อยทุกพันธุ์นะครับอร่อยทุกต้นโอเคครับเดี๋ยวเราเอาไปขายกันนะครับระหว่างเข็นรถกลับนะครับก็เจอผลไม้มากมายนะครับอยู่สองฝั่งนะครับก็จะมีมะม่วงนะครับมะม่วงอันนั้นที่เห็นก็จะเป็นมะม่วงลิ้นงูเห่านะครับลิ้นงูเห่าแล้วขนุนนะครับก็เหลืออีกเยอะนะครับที่เรายังไม่ได้เก็บนะครับค่อนข้างที่จะไม่ค่อยทันนะครับงานก็เยอะอยู่ทำหลายอย่างก็อย่างเงี้ยปีตัวมาดูแลสวนก็น้อยมากครับไม่ค่อยมีเวลาทุเรียนเราก็กำลังโตนี่เราก็เข็นรถมาจากในสวนนะครับเดี๋ยวเราก็เปลี่ยนรถนะก็มีหลายอย่างนะครับมีทั้งกระท้อนกล้วยแล้วก็ขนุนนะครับไปทีไรไปเห็นทีไรครับไม่ทันสักทีครับสุกก่อนทุกทีเดี๋ยวเราก็จะเปลี่ยนรถนะนี่เราก็ได้ทำไว้หลายคันนะครับก็จะอยู่ในช่องของช่างหาเรื่องทำนะครับเราก็จะมีงานช่างนะครับก็ทำไว้หลายอย่างครับก็ติดตามก็ได้นะครับช่างหาเรื่องทำครับเขาโปรโมทช่องไปในตัวนะนี่ก็เป็นซาเล้งจักรยานซาเล้งที่เราทำไว้นะครับสองคันนะครับอันนี้ก็เป็นคันอีกคันหนึ่งครับไว้ใช้ในสวนนะเดี๋ยวเราขอเปลี่ยนรถก่อนนะให้เขาเอาเงินใส่กระปุกนะครับเพราะว่าไม่มีคนดูแลนะครับไม่มีคนขายนะครับเดี๋ยวจะรีบเข้าสวนต่อนะครับโอเคครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่ง Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้กับเข้าสวนสไตล์เรานะครับได้มีคลิปดีๆนะครับเกี่ยวกับการเกษตรนะครับเกี่ยวกับการทำอะไรก็ตามนะครับที่อยู่ในสวนของเรานะครับก็จะมีเรื่องดีๆนะครับมาเล่าสู่กันฟังไปเรื่อยๆนะครับโอเคครับสวัสดีครับหัวปีก็มีนะครับท้อนปุ๋ยฝ้ายนะครับแล้วก็ไม่ปุ๋ยฝ้ายลูกเบลเลอร์นะครับถุงเบลเลอร์โลกว่านะครับ20บาทครับหมดไหมน้อวันนี้ไม่มันทุกปลูกบ้านผมเนี่ย